คลิปที่มีเสียงเพลงนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเราสามารถรีมิกได้ไหมรีมิกได้รีมิกได้แต่มันจะเป็นแบบว่าถ้าเขาใช้เพลงลิขสิทธิ์เราก็อาจจะโดนแบบดึงไปด้วยฉะนั้นก็คือประมาณว่าต้องเลือกงานนิดนึงถ้าจะรีมิกเขาอะเลือกงานนิดนึงนะพี่จิดารีมิกไม่ได้เป็นเพราะอะไรมันจะเป็นบางแอคเคาท์กับพี่จิดาเพราะว่ามันจะมีแอคเคาท์ที่ป้อมเพิ่งเปิดอันนั้นก็รีมิกไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่น Facebook นะคะของบางท่านทำได้แต่ของบางท่านทำได้แต่ว่าป้อมบอกนิดนึงพี่จิดาการรีมิกไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้สร้างรายได้เพราะว่าบางแอคเคาท์ของป้อมไม่รีมิกก็เปิดเงินได้ไม่รีมิกก็เปิดเงินได้ฟังดีๆนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเครื่องมือให้ครบทำไม่ครบก็เปิดสร้างรายได้ได้นะคะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเครียดผิดจุดถ้ามันรีมิกไม่ได้ก็ไม่ต้องรีมิกมันถ้ามันทำอันนี้ไม่ได้ 2K ก็ไม่ขึ้น 3K ก็ไม่ขึ้นไม่ต้องทำค่ะไม่ต้องไปสนเหลืออย่างเดียวเราดูแล้วมันมี 2,000 วิวก็แล้ว 3,000 วิวก็แล้วแต่สถิติมันยังไม่ขึ้นนะคะสถิติมันยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องไปยุ่งมันเลยนะประมาณนั้นโอเคพี่ไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสนะโอเคไหมเห็นก็ถามค่ะว่าไลฟ์สดมีกระดิ่งแจ้งเตือนไหมคะมีค่ะคุณบุญโฮมลองแตะหน้าจอของคุณป้อมก็ได้มันจะมีกระดิ่งให้แจ้งเตือนเวลาไลฟ์สดนะคะใครอยากที่จะเข้ามาทันทีที่ครูป้อมไลฟ์สดอ่ะกดแตะหน้าจอนะคะแล้วมันจะขึ้นตัวครอบสีเทาๆดำๆขึ้นมาเสร็จแล้วหาปุ่มกระดิ่งแตะมันแล้วบอกว่าแจ้งเตือนฉันทุกครั้งถ้าคนนี้ไลฟ์สดนั่นแหละคือปุ่มแจ้งเตือนนะคะในการที่จะไม่พลาดการไลฟ์สดนะคะของครูป้อมก็คือสามารถกดได้นั่นเองนะคะ